ไหว้ถึงอาจารย์ผมก่อนเนี่ยไม่ใช่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าสิทธัตถะแล้วก็ต่อมาคืออาจารย์เขียวนะผมชื่อนิพนธ์มหาสวนนะเพื่อเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนปู่พี่น้องปู่ย่าตายายเนี่ยเหมือนกันไม่มีอะไรทีนี้ผมมีปัญหาผมดูบุหรี่ผมก็ไม่สูบเหล้าผมก็ไม่ดื่มกาแฟผมก็ไม่ทานแม้แต่น้ำชายังไม่แตะเลยแต่มันก็เกิดเรื่องขึ้นได้เพราะว่าเมื่อปีพ.ศ.25552555ผมก็คือว่าเป็นโรคคือโรคมะเร็งลำไส้นะฮะซึ่งเข้ามาเยี่ยมเยียนแล้วก็ยังไงเราก็ต้องสู้เสมอขณะนั้นผมอยู่ที่อเมริกานะฮะซานฟรานซิสโกผมก็ไม่ทราบไม่เคยผมเป็นคนแข็งแรงไม่เคย ออกลูกนอกทางเรื่องเกี่ยวสุขภาพเลยอาหารก็กินระวังที่สุดเพราะผมรู้มนุษย์เรานี่เป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกป่าช้าอ๋อเป็นป่าช้าที่ใหญ่ที่สุดเป็นที่ฝังศพของศพหลายหมื่นศพใช่ก็คือพุงเรานี่แหละตัวเรานี่แหละคือป่าช้าคือเรากินอาหารไปอยู่ในนี้ซากสัตว์ที่คุณกินไปคุณกินไข่กี่ฟองใน1วันเนี่ยอย่างน้อย1แล้วก็คูณ1ไป30เอา30คูณ12ออกมาเท่าไหร่นั่นคือจำนวนฟองที่คุณกินแล้วคุณอายุถึงป่านนี้คุณเท่าไหร่นั่นแหละบางทีกินเป็นเล้าเลยเป็ดไก่ก็คุณกินเป็นเล้าเนื้อสัตว์อีกเผลอๆคุณกินวัวเป็นตัวเนี่ยในท้องคุณเนี่ยจากนั้นจังเท่านั้นโทษนะเพราะว่าเศษขยะซากสัตว์ของสัตว์เลยผู้ตามภาษาตะละก็สัตว์เลยฉานตรงนั้นเรากินไปเราไม่รู้ว่าเขานะเขาก็ไม่อยากจุดแต่เรามันไม่มีการขับถ่ายออกมาทีนี้ไอ้พวกนี้มันมีพิษอย่างไรซึ่งผมก็ไม่รู้แม้เมื่อก่อนผมเห็นไอ้เขาขายเนื้อย่างแต่รู้เขาเรียกสเต็กอะนะโอ้โหทนไม่ได้น้ำตาลนี่มันสออยู่ตลอดเวลาอยากจะทานแล้วก็ทานไม่เลือกมันปากไม่ดีอะนะเราก็อยากกินมีกิเลสขึ้นเยอะเจออะไรฝังหน้ากินหมดหมูเหมออะไรพวกนี้เป็ดไก่โดยเฉพาะไอ้เป็ดปักกิ่งอ่ะโอ้โหมันอร่อยขนาดไหนกินเข้าไปแต่ไม่รู้ว่ามีพิษมากๆเราไม่รู้อ่ะจนกระทั่งเนี่ยเกิดสะสมพิษอยู่ในร่างกายทีนี้ผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆนะไปแพ้อารมณ์ของตัวเองคือกิเลสความอยากเนี่ยทีนี้อ้าวนี่ขอกลับไอ้มะเร็งนี่นะตอนนี้มะเร็งผมก็เข้าไปสู่วงการแพทย์ปัจจุบันก็เลยไปหาหมอมีหมอฝรั่งหมออินเดียหมออะไรเม็กซิกันก็ไปเขาก็ไปตรวจคือที่นู่นมันง่ายหน่อยคือเขาเมลมานะแล้วก็ในเมลนั้นก็มีกล่องสำหรับใส่อุจจาระไปส่งไปที่โรงพยาบาลเขาจะก็รีซ้อนมาเอ้ยเขาเรียกอะไรตรวจกลับคืนผลตรวจกลับมานะก็เลยปรากฏว่าต้องรีบไปในวันนั้นน่ะเข้าห้องผ่าตัดทันทีก็บอกมะเร็งขั้นสุดท้ายครับลำไส้ผมก็ตัดสินใจทำไงดีเอ้าไปก็ไปชีวิตเราก็มันก็เหลือน้อยทันทีผม72แล้วคุณนิพนธ์คะถามแทรกนิดนึงนะคะตอนที่รู้ว่าเป็นมะเร็งลำไส้ตอนนั้นได้รู้จักแ
แพทย์ทางเลือกของอาจารย์หมอเขียวหรือยังคะยังได้ทราบว่ารู้จักตอนที่อาจารย์ไปทำค่ายที่อเมริกาใช่ครับใช่ไหมคะไปทำที่ลอสแอนเจลิสแล้วตอนนั้นเป็นมะเร็งหรือยังคะตอนนั้นเป็นแล้วตอนนั้นเป็นมะเร็งลำไส้อยู่ยังไม่ถึงตับนะนี่ขั้นแรกนี่บทแรกก่อนเพราะจับไม่ได้ตอนหลังมาเพราะไปก่อนจะไปหาหมอเขียวเนี่ยผมก็ศึกษาอ่านไอ้อินเทอร์เน็ตดูว่ามีอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับแพทย์ธรรมชาติตกลงตอนอยู่อเมริกาไม่ได้ไปพบอาจารย์หมอใช่ไหมคะมันแค่เรื่องนะวิบากกรรมอ๋อบุญยังไม่ถึงไปไม่ถึงเวลาผมจะเตรียมตัวเสร็จนะคือภรรยาผมเป็นพยาบาลนะเขาก็จัดการเสร็จไปให้รักษาพอดีเกิดไงหมอเรียกกลับมาคุณไอ้ผ่าไอ้ลำไส้อะดีแล้วหลังจากนั้น6เดือนเนี่ยดีแล้วมันจับไม่อยู่มันกระโดดไปอยู่ตับอ๋อมันย้ายกระจายไปที่ตับมันกระจายไปทั่วมันทางนู้นเขาเรียกอะไรไอ้อะไรไซเลนคิลเลอร์หมายความว่ามันไปเงียบๆเนี่ยโทรไลน์คือไม่จริงๆเราทราบยังไงว่าเป็นที่ตับคือไปตรวจต่อจากตรงนั้นใช่ไหมครับต่อจากนั้นคือว่าปกติเราก็ลำไส้ก็ดีแล้วอ้าวพอหลังจาก6เดือนก็บอกให้ไปผ่าผมก็พาเอาเขาจะเอาไงเอาเพราะมันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วใช่ไหมดินน้ำลมไฟท่านก็รู้กันหมดทุกคนก็เลยเอาให้เขาไปอยากได้อยากอะไรก็ไปแล้วก็พอดีเราเอาตัดสินใจก็ไปผ่าครั้งที่สองโอ้ยผ่าตับตัดไปครึ่งนึงนะก็ไปดูว่าผมลืมไปครั้งแรกผมพอผ่าเสร็จป้าลำไส้นะเขาให้ยาเคมีคอลไอ้เขาเรียกคีโมเทอราปีเทอราปีหมายว่าการบำบัดคีโมเป็นชื่อเขาตอนนี้ครั้งแรกไปให้6เดือนนี่2เข็มต่อ1เดือนเขาจะทิ้งระยะไง15วัน1ครั้ง15วัน2ครั้งต่อ1เดือนมันก็6เดือน12 11โดสคือครบกำหนดโดสก็12ครั้งก็6ครั้งนะ6คูณ12แล้วตอนเป็นมะเร็งตับเขาใช้วิธีการเดียวกันคือให้คีโมใช้วิธีการเดียวกันเลยโอ้ยแต่คุณตั้งครั้งแรกครั้งที่2นะคือว่าคล้ายๆพูดตามภาษาของเรานะเราไม่ใช่ลากย่านนะผมเกลียดคำว่าลากย่าเรียกคนชนบทลากย่ามันไม่มีความหมายแล้วมันคล้ายๆความรู้สึกอะไม่ดีค่ะตอนนั้นหมดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่คะทั้ง2ครั้งโอ้ยถ้าคิดเป็นไงเป็นเราค่าคีโมเนี่ยก็เรา3ล้านผ่าตัดก็เราเนี่ย2ล้านแต่พอดีผมก็มีอิสรันทางนั้นก็เรียกประกันชีวิตประกันชีวิตก็ไม่มากเท่าไหร่ไม่หมดปัญญาที่เราพอมีจ่ายแต่แทนที่เราลงเงินที่ไปเราคิดถึงลูกอีก2คนผมมีคนหนึ่งก็เรียนกำลังเป็นหมออยู่คนที่2ก็เกณฑ์เป็นหมอเหมือนกันจิตวิทยาอีกคนเป็นไบโอโลจีเขาจะเรียนเป็นเซอร์เจอรี่หมายก็ผ่าตัดตอนนี้รออยู่ที่อเมริกาคนนึงมานี่ไอ้เรื่องนั้นโอเคแล้วทีนี้เพิ่งครั้งที่2นี่สิคุณนะผมก็ไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้มาก่อนว่าจะถึงขนาดนี้คุณเอ้ยคุณไม่เคยไปนรกก็พยายามเขานะไปให้เขาคีโมมาคีโมเทอราปีเนี่ยโอ้คุณเหมือนไปนรกจริงๆคือหมดทานข้าวก็ไม่ได้ลิ้นคุณจะแตกนะไปหมดผมก็จะร่วงไอ้นี่เรื่องธรรมดาผมร่วงขนตาก็ไม่มีขนจมูกก็ไม่มีหายใจมันรำคาญหมดทุกอย่างแล้วก็มือไม้นี่อยู่ชาโดยเฉพาะที่ปลายนิ้วเนี่ยนี่ยังมีนิดติดอยู่แล้วก็หมดผิวกายเนี่ยดำแล้วก็พอดีผมเป็นคนผิวดำอยู่แล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่นิ้วเนี่ยมันจะดำคุณเคยเห็นพวกนิ้วของไอ้จิมแปนซีหรือไอ้มังกี้มากอริลลาเหมือนกันเลยปัญญาผมเรียกโอ้ยเขาเรียกผมกอริลลาอยู่เลยเล็บจะดำหมดฮะ
แล้วเล็บเท้าก็ดำแล้วมันจะแตกนะมันจะบางมากนี่ชมพูเพราะอะไรตำราของคุณหมอเขียวเนี่ยอ๋อทราบตั้งแต่เมื่อไหร่คะว่ามีหลักการแพทย์วิธีทำแบบนี้แบบนี้คือว่าหลังจากผมไปจะไม่ได้ไปที่นู่นมาลอสแอนเจลิสผมก็คอนมาติดต่อว่าเขามีอะไรหมอเขียว .com อยู่ในคอมพิวเตอร์ผมก็เลยโทรศัพท์มาที่นี่มาติดต่อที่เนี่ยมาเข้าค่ายครั้งแรกเมื่อไหร่คะเมื่อวันที่19ถึงวันที่25เมษายนเมษาสิงหาเลยสิงหาเมื่อเดือนที่แล้วคอร์สที่แล้วความมีหน้าสิงหาค่ะจากเดือนสิงหามาจนถึงนี่พี่นิพนธ์ได้ทำยา9เม็ดอยู่ตลอดหรือเปล่าคะตลอดเวลาครบบางทีผมอยากเขาให้ยาทางแผนไปอยู่มาไม่อยากเหวี่ยงทิ้งใส่โถหรือว่าบายบายมาเลยไม่เอาแล้วหยุดยาเลยทุกเม็ดทุกชนิดเลยเหรอคะแต่ผมไม่ทำอย่างนั้นผมผ่อนชนิดเดียวผ่อนลงให้มันลดลงมานิดหน่อยแล้วทุกวันยังทานยาอยู่ไหมคะก็ทานมั่งไม่ทานมั่งคือว่าอย่างหมอเขียวบอกถ้ามันดีก็ควรทานไว้หน่อยเพราะให้มันเชื่อมโยงกันเนี่ยแต่ตอนนี้บางครั้งผมไม่ได้ทานเลยก็ถูกต้องแล้วค่ะก็อยู่ที่ตัวเราเองแต่ผมก็ไม่เคยบอกใครไม่ได้เฉพาะภรรยาเนี่ยเดี๋ยวตายผมตายนะแทนที่จะตายเพราะมะเร็งเนี่ยวันนี้ทราบความลับแล้วเราเป็นพ่อบ้านก็ต้องตามใจก็หน่อยนะไม่ภรรยาบางคนก็ถามบางคนก็ไปชาวบ้านอ้าวไปไหนแฟนไปไหนแม่บ้านก็ไม่ใช่เมียผมครับเมียนั่นแหละถูกต้องตามภาษาไทยเดิมไม่ต้องไปเมียเป็นพยาบาลส่วนตัวเป็นผู้มีอุปการะคุณทำให้สุขภาพท่านดีขึ้นจนถึงอย่างนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องจ้างผู้ดูแลเดือนละหมื่นเราเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็เอาสำลีอุดไว้สักหน่อยสองครั้งความลับเปิดเผยซะแล้วแต่เราก็คิดเนี่ยเขาคือคนก็ส่งมาเทวดาส่งมาใช่ค่ะช่วยนะถ้าไม่มีก็ภาษาแล้วข้าวเปิดเผยให้หน่อยค่ะโอ้โหน่าชื่นใจจังเลยก็บอกเพื่อนผมบอกนะคือไอ้ลองเข้ามือดีมันบอกมันก็เป็นเพื่อนกันมันบอกเฮ้ยมึงถ้าไม่ได้เนี่ยมึงกลายเหมือนหมาข้างถนนตอนนี้ไม่ใช่หมาแล้วค่ะจากที่เคยตกนรกก็มาขึ้นสวรรค์แล้วค่ะอยากจะบอกพี่น้องว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่านรกมีจริงก็ไปเข้าคีโมลองดูนะคะตามที่คุณนิพนธ์บอกถ้าใครไม่อยากตกนรกอย่าไปหรืออยากไปดูว่านรกเป็นไงก็ไปเชิญได้จะถ้าเป็นเพื่อนผมมีคนโอ้ไม่ไหวจริงๆอย่าไปเลยเนี่ยยาเนี่ยถูกต้องนะหรือว่าหมอเขียวนี่แก่ชายตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะผมเป็นคนไม่เชื่อง่ายๆเพราะพระพุทธเจ้าอาจารย์ผมบอกว่ารู้สิ่งใดต้องรู้ให้แจ้งแล้วก็ถ้าคำใดที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ให้ไปศึกษาก่อนให้ไปรู้ว่าเป็นจริงถึงจะเชื่อผมก็ทำตามทุกอย่างก็ได้ผลประโยชน์แล้วก็มาคือว่าเหมือนกับผมตอนนั้นตอนที่หยุดให้คีโมนะผมเหมือนอยู่ในถ้ำมืดแล้วเห็นแสงสว่างขึ้นอย่างเงี้ยเทียนแสงเทียนก็มุกไข่นะอ๋อหมอเขียวใจสะอาดนี่เองผมเรียกหมอเขียวใจสะอาดเขาเรียกหมอเขียวอะไรก็แล้วแต่หมอเขียวใจเพชร นี่ไม่ได้เชียร์นะเป็นเรื่องความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายท่านให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่คนผมก็นึกเออทำไมเขาทำได้นะโครงการของท่านเนี่ยเจ๋งจริงๆคือหลักวิทยาศาสตร์มาใช้กับหลักธรรมะแล้วก็เอาท่านก็เอาอะไรตำราของหมอชีวกถ้าภาษาจริงๆก็เรียกชีวกะนะคือว่าหมายว่ามีชีวิตอยู่เปล่าอะไรเงี้ยเขาไม่มีประวัติแต่มันเรื่องยาวประวัติของหมอชีวกะต้องไปถามผู้รู้ผมไม่ได้รู้เท่าไหร่เราตามเข้ามาฟังเขาอ่านหนังสือแค่นั้น
ค่ะพี่น้องครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะมีประโยชน์สำหรับพวกเรามากเลยแล้วก็มีมุกดีๆที่เราน่าจะติดตามใครที่สนใจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสอบถามพี่เขาก็เชิญหลังไมค์ได้นะคะข้อสุดท้ายนะนี่สำคัญที่สุดนะเป็นข้อสำคัญจิตใจนะถ้าเรานะไปโดนไอ้คล้ายๆเหตุการณ์เนี้ยสู้ฮะสู้ถ้าเราสู้มันคล้ายๆ 60% เนี่ยถ้าหมอบอกเป็นมะเร็งนะตายก่อนมันจะไปทันทีเสียอยู่ที่กำลังใจมันอยู่ที่สมองเราเรื่องนี้เรื่องจริงแต่ถึงเวลาจริงๆนะถ้าเราถอยนะไอ้เราสู้เราท้อแต่อย่าถอยผมนี่สู้มาตลอดเลยผมไม่กลัวมันหรอกไอ้โรคนี้แล้วก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วอะไรก็เป็นของดินน้ำลมไฟท่านก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่ของเรานั่นไปอย่าไปกลัวมันเป็นจิตใจต้องสู้ฮะสู้แล้วชนะทุกอย่างอยู่ที่เนี่ยชื่อสมองเราแค่นั้นเองก็ขอให้ทุกคนพยายามนะที่มีโรคภัยไข้เจ็บมาทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ใจเรา 60% นะนี่เรื่องจริงนะแล้วผมนี่ก็หายมาได้ถึงนิ้วเนิ้วเป็นสีชมพูหมดแล้วเมื่อก่อนดำมดมาทานอาหารเนี่ยอาหารปรับสมดุลค่ะสมดุลเนี่ยเรื่องจริงข้อ1ข้อ2เนี่ยข้อ3ยาเม็ด1อะไรเนี่ยแล้วก็ดีท็อกซ์แล้วก็อะไรเค้าเรียกอะไรนะกูซาค่ะมาจากเมืองจีนเนี่ยได้ผลจริงๆผมที่จริงมาไม่มีมันเพลียลุกก็ไม่ขึ้นผมมันได้เนี่ยได้ดีท็อกซ์ได้ไอ้กูซาเนี่ยนะโอ้โหกำลังมันกลับขึ้นมาแล้วได้ทางจิตใจหมอเขียวมาก็คือมีความกรุณาต่อเราอ่ะท่านโปรดเราให้กำลังใจเราเนี่ยโอ้โหกำลังมันขึ้นนะขึ้นเป็น 100% จริงค่ะปรบมือให้กำลังใจอาจารย์ท่านคนหน่อยค่ะ